สาวๆคนไหนมีแฟนเป็นผู้ชายขี้ใจน้อยขี้งอนหรือเรามักจะทำให้เขาโกรธอยู่บ่อยๆวันนี้ผมมีเทคนิค3ข้อที่สาวๆจะเอาไว้ใช้ง้อผู้ชายอ้อนผู้ชายให้คืนดีอย่างรวดเร็วมาฝากกันนะครับข้อที่1ง้อด้วยของกินง้อด้วยอาหารนะฮะผู้ชายส่วนใหญ่จะมีความสุขที่จะได้กินดังนั้นเวลาเขาโกรธเรางอนเราเนี่ยเราเตรียมของที่เขาชอบอาหารที่เขาอยากกินของที่เขาชอบมากๆเนี่ยเตรียมไว้เยอะๆแน่นๆแล้วก็ชักชวนเขากินป้อนเขาเอาใจเขาเปลี่ยนหน้ามือให้เป็นหลังมือนะครับแล้วเขาจะหายโกรธได้ง่ายข้อที่2ป้อนด้วยความเศร้าทำตัวน่าสงสารทำตัวสำนึกผิดขอโทษด้วยความจริงใจมีน้ำตาไหลไม่ได้เนี่ยจงไหลมายิ่งถ้าเวลาเราทำผิดเรื่องที่ร้ายแรงหรือเรื่องที่หนักๆ นะน้ำตาเรานี่แหละจะเอาชนะใจผู้ชายได้แต่มีข้อแม้ว่าอย่าใช้มุกร้องไห้บ่อยๆเพราะถ้าใช้บ่อยเกินไปน้ำตาคุณจะไม่มีค่าเก็บเอาไว้ใช้เวลาที่คุณทำความผิดหนักๆหรือใหญ่ๆเท่านั้นนะฮะสุดท้ายคืองอด้วยเซ็กอันนี้ผมบอกเลยผมโดนมากับตัวบ่อยๆเวลาแฟนทำอะไรผิดหรือแฟนทำให้เราโกรธเนี่ยเสร็จแล้วมาทำตัวเซ็กซี่มาปั้มเราเนี่ยโอ้โหผมใจอ่อนยอมทุกทีแล้วผมเชื่อว่าเพื่อนๆผู้ชายหลายคนเป็นแบบนี้นะครับดังนั้นถ้าไม่รู้จะง้อยังไงแล้วก็ตามเนี่ยปั้มเลยอยู่มันนะครับใครอยากเรียนเทคนิคในการง้อผู้ชายอ้อนผู้ชายเอาชนะใจให้ผู้ชายมาติดมาหลงนะครับผมมีสอนอยู่แบบมากมายเลยในคอร์สออนไลน์ที่ชื่อว่าอ้อนแอดวานซ์ตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่ด้วยสนใจทักมานะครับ